บมือครับจะมีฟองอากาศขุดจากใต้ดินมาครับสำหรับบ้านหนองลมก็ขับเคลื่อนเรื่องเกษตรปลอดภัยนะครับไม่ให้ใช้สารพิษนะครับก็ใช้วัสดุในพื้นที่ครับทำเป็นปุ๋ยครับเนาะเป็นหมักทำเป็นปุ๋ยอาชีพส่วนใหญ่ของประชากรในพื้นที่ก็ทำการเกษตรครับทำนาทำข้าวโพดแล้วก็มันสำปะหลังแล้วก็ถ้านอกจากฤดูการทำนาก็ปลูกหอมกระเทียมพืชระยะสั้นครับผมสำหรับบ้านหนองหลงมีโฮมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวนะครับก็ประมาณ20กว่าหลังคาเรือนนะครับเนาะทางตำบลก็รองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณเกือบร้อยคนนะครับสะอาดบรรยากาศดีครับมีธรรมชาติครับเนาะเป็นส่วนหลักก็ชมบรรยากาศท้องนาท้องทุ่งเนาะวิถีชีวิตชาวบ้านเนาะแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญก็ที่ดงหอครับเนาะคือเป็นแหล่งน้ำครับทำการเกษตรและน้ำใช้บริโภคในบ้านครับเนาะบนเรือนแล้วก็เป็นหนองน้ำที่ธรรมชาติครับลักษณะสำคัญลักษณะเด่นก็เป็นน้ำผุดออกจากใต้ดินจะไม่มีที่ไหนครับคือบริเวณรอบโดยรอบก็เป็นที่นาโล่งจะไม่มีภูเขาไม่มีต้นน้ำมันจะโผล่ออกจากใต้ดินมาแล้วก็บรรยากาศร่มรื่นครับน้ำผุดมาก็ให้ตบมือครับจะมีฟองอากาศผุดจากใต้ดินมาคือน้ำออกจากใต้ดินมาครับถ้าใครอยากมาเห็นก็ต้องมาด้วยตัวเองครับเราจะประทับใจครับผมลองมาเที่ยวดูครับ